อย่าหยุดอย่าหยุดเย้ I can see your voice กลับเข้าสู่รายการ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอปตอนนี้ซุปตาของเราเป็นไงครับผมตอนนี้นะครับคนเสียงเพราะออกไป1คนคนเสียงเพี้ยนออกไป1คนนะครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3ครับจับผิดลิปซิงค์ในรอบนี้ปริศนาทุกคนจะได้ลิปซิงค์1เพลงครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะเธอจะลิปซิงค์เสียงของตัวเองแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเธอจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ครับไม่มีใครรู้ครับผมคุณจะพูดเพื่อไม่รู้ครับเพื่ออะไรครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับเสียงมันแบบต้องใช้แรงเยอะแต่น้องเขาร้องสบายมากเลยค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพี้ยนแต่เกี้ยเสียงที่เขาแนะนำตัวมันก็ฟังดูเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็เป็นเสียงคล้ายๆแบบนี้อาจจะเป็นเสียงของเขาแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะร้องเพราะอยู่ครับเสียงที่ปล่อยมามันไม่ใช่ค่ะลักษณะเสียงสูงเนี่ยที่เขาปล่อยออกมาตรงนี้มันวางอยู่หลังนาสิกเพราะงั้นการที่เราจะต้องปล่อยเสียงลักษณะแบบนี้ออกมาได้มันต้องแบบโปรเจกต์เสียงออกมาแรงมากหมายเลขหนึ่งเพี้ยนค่ะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะร้องเพลงเพราะขนาดนี้คิดว่าไม่ใช่เสียงเขาไม่ใช่เสียงเขาทางนั้นเขาเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนนะครับใช่ครับใช่คิดว่าเพี้ยนครับเพี้ยนนักร้องปริศนาหมายเลขสองลิปซิงครับเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งข้างทางคนไม่ดีส่งเธอไปทุกทางไปได้ทุกที่ยังไม่มีใครจะมาสนใจแม้ไม่หล่อไม่รู้เสียงดีค่ะแล้วก็ตอนลิปซิงค์เนี่ยคือถ้าลิปซิงค์เสียงคนอื่นนะฮะปลายเสียงเนี่ยบางทีอาจจะงับของเขาเองไม่ทันอันเนี้ยเสียงเขาแน่นอนเลยค่ะแต่ละจังหวะที่ตกเนี่ยเขางับปลายเสียงทันหมดเลยอ่ะเนี่ยนอกจากหน้าตาดีแล้วเสียงคุณยังดีอีกด้วยค่ะคุณไม่เพี้ยนค่ะโอ๊ยแต่พี่ผัดจ้องแบบอย่างนี้เลยนะคะแบบข้างเลยอ่ะเขาลากเสียงไม่หมดนะเขางับไม่ทันเป๊กกี้แต่เขาจำเนื้อแม่นปากแบบปากเขาตรงอะค่ะแต่ไม่เพี้ยนค่ะผมว่าเสียงเขาจับจุดง่ายๆตอนที่เขาร้องเสียงสูงตอนร้องเสียงสูงเขาจะมีการวิธีการร้องเขาจะกัดฟันซึ่งเวลาเขาลิปซิงค์ปุ๊บเนี่ยเขากัดฟันเหมือนกับคำที่เขาร้องตรงเสียงสูงนั้นผมว่าเพราะแน่นอนก่อนอื่นต้องขอชมว่าเลือกเพลงได้ดีมากนะฮะนี่เพลงคุณนั่นแหละมีการสปอยเพลงตัวเองด้วยแหมเพลงคุณใครก็รู้จักมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นแหมใครจะไม่รู้รับจ้างรับจ้างผมว่าอันนี้เป็นเสียงเขาแน่นอนใช่ตอนนี้เราต้องกลับตอนแรกเราว่าเขาเพี้ยนตอนนี้เราต้องกลับลำแล้วคิดว่าเพราะเพราะคนที่เสียงเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงค์ครับตอนนี้ฉันยังไม่มองใครสวยแบบนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตอนนี้ฉันยังไม่มองใครสวยแบบนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนเป็นโชว์ที่ดูแล้วเพลินมากเลยครับแล้วก็ไอจังหวะที่แบบตอนนี้เขามีการเล่นหูเล่นตาเขาน่าจะร้องเพลงเนี่ยอาจเป็นนักร้องด้วยแล้วก็น่าจะแบบได้เป็นแบบพวกเป็นนางแบบผมจริงผมมั่นใจคนนี้ที่สุดในทั้งหมดเลยที่เป็นปริศนานะครับว่าคนนี้จะร้องเพราะตอนแรกเนี่ยเป๊กเดาว่าเขาเพี้ยนมาตลอดนะคะด้วยอคติของเป๊กแต่ว่าพอตอนเขาร้องแล้วอะจังหวะตกของเขากันชะม้ายชายตาของเขาดูไม่เป็นกังวลเลยคือคนแบบนี้น่าจะลิปซิงค์เสียงตัวเองเป๊กว่าเขาร้องเพราะเสียงของเขาตอนพูดอะมีเนื้อเสียงที่ไปในโทนต่ำอย่าลืมนะแต่พอเวลาเขาร้องออกมาในตรงนี้มันสูงจนกระทั่งน่ากลัวว่ามันจะไม่ใช่เสียงของเขาอะค่ะหมายเลข3ขอเปลี่ยนใจนะคะเพี้ยนค่ะตอนแรกเราก็เลือกว่าเขาเพราะมาตลอดแต่ผมก็ยังยืนยันว่าเขาน่าจะเพราะต่อเลยนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข4
ตัวนี้แหละลิปซิงค์ครับรู้ฉันเองที่ผิดที่คิดมีใจให้กับเขาหรือเธอผู้เบาจึงทำให้เราบาดมางคิดแย่ทางกันไปเสียงเขาแน่นอนเสียงมันแค่มีความคล้ายๆแต่แค่เขาเอื้อนเยอะกว่าคุณเสกเท่านั้นเองเพราะชัวเสียงพูดของเขาไปแบบหนึ่งเสียงของการร้องของเขาไปอีกแบบหนึ่งในคลิปของเขาไปอีกแบบหนึ่งยังไงก็แล้วแต่หมายเลข4เนี่ยเป็นคนที่ใช้เสียงเก่งมากได้หลากหลายมากขอยืนยันเลยว่าหมายเลข4ร้องเพลงเพราะมากเก็บไว้ฟีเจอริ่งเลยค่ะมันที่สุดพี่ผัดก็คิดอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเพลงแต่กี้ก็ไม่ได้เป็นเพลงง่ายแต่เขาร้องสบายแต่ที่เห็นชัดคือหรือฉันเองที่ผิดเขาเข้าหมดเลยอะเป๊ะๆจังหวะลงหมดเลยใช่ไหมครับลงหมดลอยหน้าลอยตาเดี๋ยวนะขอโทษพี่ผัดดูยังไงเต้นเมื่อกี้โอ้โหไม่มีเข้าจังหวะเลยอันนี้อยู่มอไซค์เรคคอร์ดคอมตลอดเลยไม่เห็นหนอมอไซค์เรคคอร์ดเพราะคือถ้าสมมติว่ารายการเอาคนนี้มาแต่งเป็นพิเศษอย่างนี้แล้วก็ร้องเพราะเนี่ยมันง่ายเกินไปจะเป็น I can see you white ทำไมเออจริงเออจริงเออลืมคิดเลยมันก็เป็นสูตรสำเร็จไปเลยใช่ไหมมันง่ายเกินกว่าดังนั้นยังไงผมว่าเขาก็จริงนะก็หลอกเขาเอาคนที่ร้องเพี้ยนเนี่ยมาแต่งลุคเป็นพิเศษแน่นอนเฮ้ยอะไรครับคุณแล้วถ้าเพราะอ่ะแล้วถ้าเพราะนะเขี่ยมีคนเขี่ยแล้วถ้าผมทายผิดแต่งหญิงไปเลยว่าคนนี้อยู่ดีเขาร้องเพราะขึ้นมาเนี่ยนะผมจะยอมแต่งหญิงค่ะเซ็กซี่แล้วกลับบ้านนั่งรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเออโทษนะบ้านอยู่รัชดานะครับไกลด้วยไกลมากเลยถ้าผิดเพี้ยนผมทายผิดผมยอมแต่งหญิงเลยให้ทีมงานเอาชุดมาแต่งหญิงโอเคตามนั้นนะตามนั้นพี่เป๊กกี้ครับเพราะว่าดูจากการเต้นของเขานะคะเบอร์4เนี่ยเขาเต้นคอมอ่ะแล้วก็ตอนเข้าเพลงอ่ะคือแบบเพลงไปแล้วเขายังงับไม่ถูกเลยอ่ะแต่อาจจะเป็นการลวงเราลวงเราลวงซับลวงซ้อนลวงซ้อนลวงซับซ้อนเงื่อนเป๊กขอเดาว่าครับเพี้ยนแล้วไงคนอื่นเขาพร้อมกันหมดที่มีบ้างเปล่าเลโอแต่งหญิงงั้นก็สลับชุดกันนะจบเลยแค่นี้เอาก็ล่ะก็ได้เออไม่เสียเวลาด้วยแต่งหญิงแต่งชายสลับพี่แจ็คพี่เทดดี้ครับอันนี้ยากคนนี้ยากมีความรู้สึกว่าอย่างน้องเลโอบอกอะเอาคนนี้มาแต่งเป็นผมแล้วก็ใช่เนี่ยผมว่าไม่ใช่อ่ะมันง่ายไปง่ายเกินไปอ่ะเพี้ยนเพี้ยนครับพี่เสกครับพี่เสกครับแล้วพี่จะแต่งหญิงกับเราใช่ไหมคะแต่งหญิงด้วยกันไหมเอาปะล่ะอย่าเลยครับไม่งั้นเสียสถาบันผมหมดนะฮะผมขอแต่งแทนก็แล้วกันไปต่อไปต่อสุดท้ายแล้วนะนักร้องปริศนาหมายเลข5ลิปซิงค์ครับระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเดาว่าเขาเพี้ยนมาโดยตลอดครับผมแต่ว่าการลิปซิงค์เนี่ยเมื่อสักครู่แล้วก็เต้นด้วยเนี่ยเขาทำให้ผมเปลี่ยนใจครับเพราะทุกอย่างมันดูแบบลงตัวครับเขาดูเหมือนไม่สบายนะครับเขาดูเหมือนเป็นไข้อะครับไข้อะไรไข้อะไรไข้ที่ชนคนที่ใช่เลยครับเพราะครับเป๊กว่าไม่อยากจะพูดคำนี้เลยแต่เป๊กว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงคุณน่ะเป๊กว่าคุณร้องเพราะเพราะนะครับเพราะตอบไม่อยากตอบไม่อยากตอบครวญครับครวญมันดูสมบูรณ์แบบเกินไปหน่อยไหมในการที่จะร้องด้วยเต้นด้วยสวยด้วยแล้วคุณครูคิดว่าเขาจะร้องเพี้ยนเหรอคะคือโอ้เสียงคือที่ร้องออกมาเนี่ยเสียงไม่ได้ดูแข็งแรงมากมายอะไรนะมันยากมาก
ที่จะสมบูรณ์แบบขนาดนี้หมายเลข5เพี้ยนค่ะแหมดูดีขนาดนี้ คือโอกาสที่เขาจะร้องเพี้ยนก็มีเยอะนะด้วยรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นนักร้องแบบร้องตามผับอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงเป็นไปได้ครับเป็นไปได้สรุปว่าเอาเสียงเพราะเพราะครับเพราะครับทั้ง5คนลิปซิงค์ไปหมดแล้วครับแต่ว่ารอบนี้ยากหน่อยต้องเอาออก2คนต้องตัดสินใจแล้วครับว่าคุณจะคัดใครออก2หมายเลขครับที่คิดว่าเสียงเพี้ยนคัดใครออกครับ2หมายเลข1กับ4ครับ1กับ4ครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งผมขอฟังเสียงคุณคำตัดสินของพี่มันรุนแรงกับหนูเหลือเกินค่ะเสียงมันแบบต้องใช้แรงเยอะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพี้ยนเขามีสิทธิ์ที่จะร้องเพราะอยู่ครับเสียงที่ปล่อยมามันไม่ใช่ค่ะเพี้ยนค่ะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะร้องเพลงเพราะขนาดนี้เพี้ยนทำไมต้องเสียน้ำตาทำไมต้องเสียน้ำตายังไงได้กับเรื่องเดิมเชิญจ้ะเป็นใครมาจากไหนครับแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะนางสาววิชยาพรวงนวมค่ะชื่อเล่นชื่อใบตองกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพค่ะเป็นนางงามไหมเป็นอะไรนางงามมีประกวดล่าสุดได้รับตำแหน่งรองอันดับ1มิสแกรนด์สุพรรณบุรี2017แล้วเป็นนางแบบด้วยไหมครับค่ะก็รับงานถ่ายแบบเดินแบบด้วยถ่ายแบบเดินแบบเป็นนางงามซึ่งดูจากรูปร่างและส่วนสูงแล้วน่าจะทางนี้เข้มนะผิวอะไรผิวสีน้ำผึ้งสีน้ำผึ้งผิวสีน้ำผึ้งอ่ะโอเคครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณครับสำหรับนักร้องปริศนาหมายเลขสี่มีการท้าทายเกิดขึ้นครับฝั่งพี่หนึ่งทายว่าเสียงเพราะฝั่งเลโอทายว่าเสียงเพี้ยนซึ่งฮะขอย้ายฝั่งได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้อย่าทิ้งกันสิถ้าเลโอกับพี่เบกกี้ทายผิดแต่งเป็นเพศตรงข้ามนะครับพี่เท็ดดี้ด้วยนะอ้าวเราชุดที่ไหนล่ะไม่ต้องกลัวที่นี่หาได้ทุกอย่างตามนั้นนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณพิเศษคะผู้ชายแบบคมก็มีหัวใจนะคะเสียงเขาแน่นอนเพราะชัวร์ยังไงก็แล้วแต่หมายเลข4เนี่ยเป็นคนที่ใช้เสียงเก่งมากขอยืนยันเลยว่าหมายเลข4ร้องเพลงเพราะพี่ผัดก็คิดอย่างนั้นครับเพราะเขาเอาคนที่ร้องเพี้ยนเนี่ยมาแต่งลุคเป็นพิเศษแล้วถ้าเพราะอ่ะถ้าผิดเพี้ยนผมทายผิดผมยอมแต่งหญิงเลยดูจากการเต้นของเขานะคะเบอร์4เนี่ยเขาเต้นคอมอ่ะแล้วก็ตอนเข้าเพลงอ่ะคือแบบเพลงไปแล้วก็ยังงับไม่ถูกเลยอ่ะแล้วไงคนอื่นเขาพร้อมกันหมดพี่มีบ้างเปล่าเลโอแต่งหญิงงั้นก็สลับชุดกันนะจบเลยแค่นี้เอาก็ล่ะก็ได้เอออย่างน้องเลโอบอกอ่ะครับเอาคนที่มาแต่งเป็นผมแล้วก็ใช่เนี่ยผมว่าไม่ใช่อ่ะ
เพี้ยนเพี้ยนครับพี่เสกครับพี่จะแต่งหญิงกับเราใช่ไหมคะแต่งหญิงด้วยกันนะผมขอแต่งแทนก็แล้วกันเพี้ยนก็เลยมาร้องเพลงบอกแต่อยากให้เธอนั้นเข้าใจก็เลยมาร้องเพลงบอกแต่อยากให้เธอนั้นเข้าใจสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษมาดูก่อนคมครับครับเอ้ตรงจริงเอางี้ก่อนครับผมเป็นไหมเป็นไหมคมไม่ได้เป็นนะฮะไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นพี่คมเป็นใครมาจากไหนเชิญครับสวัสดีครับผมคมสันสอสายครับเป็นคนมาจากอุบลครับผมเป็นนักร้องครับผมเป็นนักร้องอาชีพจากอุบลร้องในแม่น้ำโขงไม่ไม่น่าใช่ไปร้องที่ประเทศลาวนะครับร้องที่ไทยด้วยครับอ๋อร้องสองฝั่งเลยแต่ชื่นชอบพี่เสกตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำให้เขาเป็นนักร้องจนถึงปัจจุบันอยากกอดไอดอลของคุณไหมอยากกอดมากให้กอดหนึ่งครั้งเชิญเชิญเลยครับจริงๆแล้วไม่ได้เป็นทีมงานจับให้แกล้งเดี๋ยวนะเป็นไอดอลเลยสุดยอดแล้วครับแค่นี้จบแล้วชีวิตคุ้มแล้วครับผมคุ้มแล้วครับคุ้มแล้วครับเสียงดีไม่พอยังทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขอีกด้วยถูกต้องมาแล้วพร้อมไหมของพร้อมเอามาเลยมาแต่งเลยเชิญเลยครับกลางเวทีครับกันเท็ดดี้เชิญคุณเท็ดดี้ฮะโอ้ชีวินนี่คือความฝันอันสูงสุดของพี่เท็ดดี้นะครับเอาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีหนวดนะไม่งั้นมันไม่เป็นผู้ชายใช่พี่ลิงคะเขาไม่ได้เอาไว้เขียนคิ้วให้ผู้หญิงเหรอคะโอ้ยคิ้นคิ้วเดี๋ยวเขียนด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเรื่องหนวดไม่ต้องใช้เขียนหนูเอาจักรแล้มาโค้ดได้ไม่ต้องแต่ว่าหนูมีงานนะต้องมีงานไปงานดาวอังคารตอนสี่ทุ่มงานดาวอังคารเขาโทรมาแคนเซิลแล้วนี่สีดำสีดำสีดำกันค่ะครับผมมีมาพร้อมอันที่เอามาแทนมันเข้มกว่าอันเดิมผมไปขอพี่ลิงมาทู่ๆพี่เก่งเรื่องเขียนคิ้วเรียกเขียนหนวดมากเหมือนเดะเดี๋ยวนะหน้าพี่ลิงดูได้รับความเพลิดเพลินมากอ่ะเขามีความสุขกับตรงนี้อ่ะอาจารย์นี่รู้จักป้อมไหมใครอ๋อป้อมคุณป้อมป้อมมินิดป้อมมินิดคุณป้อมค่ะป้อมมหากลางลองดูลองดูลองดูค่ะแต่แว่นปิดไงแต่แว่นปิดแม่แล้วแม่แล้วเราแต่งหญิงบ้างเราแต่งหญิงบ้างเก็บของเก็บของเขียนคิ้วให้หรือคิ้วต้องกลมกลมเวลาเป็นผู้หญิงต้องเขียนคิ้วให้กงดุกครั้งสองหกมิติหกมิติจากคิ้วหกมิติเคยหรือเคยเห็นไหมคิ้วต้องชงจังปากสีปากอุ้ยตายแล้วอะไรอุ้ยตายจมูกโล่งเลยดมวิกคนละแบบวิกอะไรวะใส่หัววิกแล้วอย่างอื่นที่ว่าเรียกฐานละอกกับจมูกนี่ตอนเป็นบักคนละวิกกันคนละวิกต้องมาคอยแก้วิกมังอีกทาปากนิดนึงนิดนึงนะนิดเดียวพอนิดเดียวพอเนี่ย
เออก็เห็นเออเออหลังลูกเหมือนทานิดเดียวเองอ่ะอ๋อกำลังที่ปากเปิงเฮ้ยแล้วอย่างนี้มันจะสวยเหรอทาน้อยขนาดเนี้ยโอ้ยสวยเป็นแบบญี่ปุ่นเอเชียเป็นเอเชียเอาวิกไหมวิกไหมแล้วก็ใส่วิกสักนิดนึงคราวที่แล้วลื้อกระดงน้ำมะขามลื้อก็ไม่เข็ดลาระหว่างเขาเล่นกันป้าถ้าป้าจะเข้ามาในสตูป้าไปแลกบัตรก่อนไม่ใช่เท็ดดี้โลโซเท็ดดี้เขาไม่มาแต่งอะไรบ้านนอกปักโอ้ประหลาดอย่างนี้หรอครับผมนี่ต้องแต่งจริงเหรอเนี่ยโอ้ยตายตายพี่ลิงนี่เขาร็อกเขาร็อกเกอร์นะพี่โอ้ยเชื่อเธอเอาวัยรุ่นกรี๊ดหน่อยเร็วมาความสามารถครับคนนี้สรุปเลยครับนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณมากครับตอนนี้นักร้องปริศนาได้ถูกคัดออก2คนนักร้องปริศนาหมายเลข1คุณใบตองและนักร้องปริศนาหมายเลข4คุณคมช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าซุปเปอร์สตาร์เสกโลโซจะคัดใครออกจะเหลือนักร้องเสียงเพราะไว้ฟีเจอริ่งด้วยหรือไม่มาดูกัน